อันนี้คืองบประมาณของประเทศไทยนะอันนี้ไล่มาถึงปี47แค่นั้นเองนะแต่ให้เห็นตัวแดงตัวแดงคืองบของกระทรวงสาธารณสุขที่มันเพิ่มขึ้นตลอดมานะเพราะว่าเราไปขยายระบบบริการสุขภาพที่เน้นการรักษาเพราะฉะนั้นคอสจากค่ายาซึ่งประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขมันจะเพิ่มขึ้นยิ่งขยายที่บริการมากสปสช.มีระบบเบิกได้สนับสนุนมันก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วทีนี้อันนี้ข้อมูลปี45นะเดี๋ยวลองเทียบปีที่แล้วนะครับปี45เนี่ยโรคอันดับ1คือมะเร็งนะตายปีละ 40,000 ปีที่แล้วมะเร็งนะอัตราการตายอยู่ที่ประมาณ 65,000 คนมันเพิ่มขึ้นนะครับหัวใจหลอดเลือดนะเสียชีวิตปีละ 20,000 นะเบาหวานปี45คนไทยเป็นเบาหวานอยู่ประมาณ 800,000 คนนะปีที่แล้วตัวเลขมันเพิ่มขึ้นนะเป็นประมาณ 3.5 ล้านคน 3.5 ล้านคนนะความดันโลหิตสูงนะเมื่อปี45อยู่ประมาณ7ล้านคนนะปีที่แล้วมันอยู่ที่16ล้านคนนะฮะแล้วก็อ้วนเด็กไทยอ้วน 14% เพราะฉะนั้นคือมันสายไปนะแต่ไม่เป็นไรนะท่านกินยาบรรเทาอาการให้มันดูว่าปกติแต่ต้องกินยาตลอดนะตอนนี้มันมีทางเลือกที่สำคัญแล้วล่ะนะใช้สมุนไพรไทยตำรับยาไทยอันนี้เป็นทางเลือกอันต่อไปนะครับนี่คืออายุเฉลี่ยคนไทย71ปีนะผู้หญิงนี่ประมาณ74ปีนะ74นะผู้ชายนี่ก็ตายเร็วหน่อยนะครับประมาณ 68-69 นะเพราะฉะนั้นผมถามท่านอะไรเอ่ยแก่ง่ายตายยากทำไมรู้ท่านตอบเองนะผมได้ยินข้างหลังบอกว่าผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้หญิงแก่ยากตายยากนะหลังจากวันนี้ไปก็แก่ยากตายยากนะครับเรียกว่าคงทนนะทนทรหดนะต่อไปนะแต่ประเด็นก็คือว่าผู้สูงอายุเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะเยอะแล้วโรคเรื้อรังเนี่ยถ้ามาดูตัวเลขตัวนี้ผู้สูงอายุร้อยละ80มีโรคประจำตัวนะโรคใดโรคหนึ่งนะนี่คือปัญหานะแล้วก็กินยาแล้วก็รักษาก็ไม่หายนะครับอันนี้ก็คือเรามีปัญหาเรื่องงบประมาณนะในการดูแลสุขภาพเราเลยมาทำพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติเมื่อปี2550นะพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติเขาเน้นเรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมแล้วท่านเข้าใจหรือยังครับตอนนี้มันหมดแผน10ไปแล้วนะตอนนี้แผน11เนี่ยปี55เนี่ยท่านเข้าใจคำว่าสุขภาพองค์รวมหรือยังผมเห็นในโปรแกรมบรรยายท่านประธานนะท่านเป็นผู้ที่สนใจแล้วก็ท่านศึกษาลึกนะเรื่องสุขภาพองค์รวมนะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเรานะครับวันนี้นะนี่คือสิ่งที่เราจะพัฒนาไปสู่ระบบสุขภาพองค์รวมได้ยังไงนะอันนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของชาติของกระทรวงสาธารณสุขที่จะเน้นนะทางเลือกที่หลากหลายนะผสมผสานภูมิปัญญาและสากลอย่างรู้เท่าทันก็คือว่าจะผสมผสานระหว่างการแพทย์ภูมิปัญญากับการแพทย์แผนปัจจุบันนะแล้วพยายามพัฒนาการแพทย์เชิงภูมิปัญญาโบราณเนี่ยเพื่อสร้างความยอมรับนะแล้วก็รู้เท่าทันด้วยนะก็พยายามจะให้มันรู้เท่าทันด้วยนะครับว่าควรจะใช้อะไรยังไงนะก็ท่านลองมาดูรายละเอียดนิดนึงนี่ฮะบริการสุขภาพแบบองค์รวมนะฮะแล้วมันรวมยังไงฮะเขาให้นิยามนะคำว่าสุขภาพก็คือนะสมบูรณ์ของกายของจิตนะของปัญญาของสังคมผมถามอาจารย์ประเวศอาจารย์เป็นกรรมการร่างนิยามนี้นะแล้วอาจารย์หายไปไหนอันหนึ่งจิตวิญญาณหายไปไหนความจริงมันเป็นหลักที่สำคัญมากนะครับหลักศาสนาเนี่ยเน้นมากๆเลยนะหลักการสุขภาพองค์รวมนี่มันหายไปอาจารย์ประเวศบอกว่าขืนไปพูดจิตวิญญาณแล้วคนจะหาว่าเรางมงายเอ้าอาจารย์คือถ้าอาจารย์เข้าใจหลักของศาสนาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องไม่งมงายอยู่แล้วเพียงแต่จะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ไงแล้วจะได้ปฏิบัติตัวเองให้เหมาะสมความจริงมันมี3เรื่องหลักนะคือกายจิตกับจิตวิญญาณอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยปัญญาสังคมอันนั้นเป็นผลที่จาก
ตัวเราเองที่มีสุขภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามจะไปยึดอย่างภูฏานนะ God's National Happiness นะกษัตริย์จิกมี่นะก็พยายามเผยแพร่คอนเซ็ปต์ไปทั่วโลกนะ GNH นะเน้นการพึ่งพาตนเองนะเน้นการสร้างเอกลักษณ์ของชาติธรรมาภิบาลนะให้การศึกษาแก่เยาวชนเขาเห็นความสำคัญของเยาวชนเรื่องสุขภาพเนี่ยต้อง educate ต้องให้ความรู้กับเยาวชนนะพอเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะสร้างปัญหาหรือไม่มีปัญหาหรือจะไปช่วยแก้ปัญหาเราต้องไปป้องกันตั้งแต่ต้นน้ำนะวัยที่เขากำลังเด็กอยู่แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนี่คือปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพนะครับเขาก็จะเน้นว่าGNH เนี่ยคำว่าพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือว่าสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าองค์รวมเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเราก็มาดูกันนะครับคำว่า holistic health ก็อยู่ในบทความที่ผมเขียนเป็นเอกสารประกอบการบรรยายไปนะครับก็คือคำว่าbalance นะสมดุลนะกับคำว่า harmony นะมีความสุนทรีสมดุลไม่พอต้องพอเหมาะพอเจาะนะแล้วก็เหมาะสมนะของกายจิตกับจิตวิญญาณทีนี้ถามว่าตัววัดมีอะไรนะกายจิตวิญญาณนะตัววัดมีอยู่5ด้านนะสุขภาพกายนะเป็น physical health นะสุขภาพจิตนะ mental healthจิตก็เน้นที่สมองนะสมาร์ทเบรนนะคิดบวกนะมีความคิดสร้างสรรค์เฉลียวฉลาดอันนั้นคือเป็นตัวบ่งว่าจิตนะสมองดีนะแล้วก็จิตวิญญาณดีก็คือว่าทุกคนมีหลักยึดที่ดีนะในการดำรงชีวิตนะมีปัญหามีอะไรก็มีหลักที่ดีที่จะเอามาช่วยแก้ปัญหานะไม่ใช่หลักหัวก้อยแล้วก็วิ่งไปหาคนโน้นคนนี้ซึ่งความจริงถ้าเรามีหลักดีแล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิจารณญาณของเราได้ด้วยหลักของเรานะเมื่อกายจิตวิญญาณดีเนี่ยอารมณ์มันก็จะดีเองนะครับแล้วแน่นอนนะอารมณ์ดีเนี่ยสังคมมันก็จะดีตามนะไปที่ไหนก็มีแต่คนอยากคุยด้วยอยากจะคุยด้วยนะอยากจะมีความเป็นมิตรนะนี่ฮะเวลาเช็คปรับสมดุลของกายนะก็คือเช็คว่าเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะแข็งแรงนะมีกำลังนะไม่ใช่เปรี้ยเปรี้ยเพลียเพลียซึมซึมนะตื่นเช้ามาเนี่ยสมองมันก็เบลอเบลอนะต้องโดบกาแฟทุกเช้าเลยไม่งั้นทำงานไม่ได้ไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าสุขภาพสมองมันไม่ดีนะต้องหาตัวช่วยนะต้องหาตัวช่วยนะกายดีเนี่ยดูจากผิวพรรณก็จะดูดีนะมองจากข้างนอกนะครับเพราะบางทีเนี่ยงามจากข้างนอกมันอาจจะใช้เครื่องสำอางพวกประเทียงผิวแต่มันต้องงามจากข้างในด้วยนะแล้วมันก็มาปรากฏที่ข้างนอกอย่างนี้แหละผมอยากให้ท่านเป็นกันนะชะลอวัยนะไม่มีริ้วรอยนะอันนี้เพื่อนผมเขียนหนังสืออันนี้นะ Vitality and Anti-Aging นะดร.สุนดาดาสนะสังเกตนะ ND ก็คือ Naturopathic Doctor นะเป็น MD เป็นแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเป็นแพทย์ธรรมชาติบำบัดด้วยจบ PhD ด้วยปริญญาเอกด้วยนะแล้วก็อะไรต่ออะไรของเขาเขาเปิดคลินิกอยู่ที่สิงคโปร์ Vitality and Anti-Aging นะด้วยนะเขาเน้นนะ Healthy Asian Diet อาหารแบบตะวันออกนะแบบเอเชียนี่แสดงให้เห็นถึงว่าแนวคอนเซ็ปต์เรื่องอาหารสุขภาพแบบตะวันออกนะหรือว่าโอเรียนทัลนะเป็นแบบที่ดีอยู่แล้วนะเราน่าจะจัดกิจกรรมปรุงอาหารสุขภาพแบบของเราอ่ะนะเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับอันนี้ก็โดยการนะ get fit ท่านดูด้านขวาบนนะ get fit ก็คือทำให้มันฟิตนะ detox คือล้างพิษนะlose weight ลดน้ำหนักนะแล้วก็ look young นะ de-stress คลายเครียด eat well นะกินให้มันเหมาะสมแล้วก็อย่าไปทำให้วัยกลับก็แล้วกันนะชะลอวัยก็พอไม่ต้อง reverse aging นะ anti aging ก็พอนะครับมาดูตัวอย่างนะอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่ผมลองพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัยแบบคอนเซปต์ในฝันแต่ว่าอิงกับสมุนไพรไทยนะ
เครื่องสำอางชะลอวัยก็ต้องประกอบไว้ได้หนึ่งชะลอรอยเหี่ยวย่นนะ anti wrinkle รอยเหี่ยวย่นก็คือว่าพยายามป้องกันไม่ให้ชั้นคอลลาเจนเนี่ยมันสลายตัวอันที่หนึ่งนะถ้ามันสลายก็ต้องมีบำรุงนะก็หาสมุนไพรพวกนี้เป็นตัวบำรุงหรือสมุนไพรที่ไปกระตุ้นเอนไซม์เพื่อให้สร้างคอลลาเจนหรือเป็นสมุนไพรที่มีอาหารเพื่อเอาไปสร้างคอลลาเจนเขาเรียกพรีคอลลาเจนนะอันที่หนึ่งก็คือชะลอรอยเหี่ยวย่นนะอันที่สองทำให้ขาวเป็นไวท์เทนเนอร์ขาวตรงผิวหนังเราเนี่ยมันมีสารที่มีสีคล้ำนะก็คือเมลานินนะเป็นพิกเมนต์เป็นสีนะแล้วก็บล็อกไม่ให้มันสร้างสมุนไพรพวกนี้รากสาธนาคารังไหมธนาคาคือที่พม่าเอามาบดเป็นผงแล้วก็ปะนะหน้าผิวสวยแบบพม่านะครับอันนั้นคือมันป้องกันการสังเคราะห์เมลานินนะแต่ถ้าฝรั่งใช้ไม่ได้ผลนะเอาไวท์เทนเนอร์ให้ฝรั่งขาวๆอยู่แล้วนะฝรั่งเราต้องใช้ตัวแทนเนอร์นะทาแล้วทำให้ผิวสีเหมือนกับถูกอาบแดดนะต้องหาสมุนไพรไทยมอยเจอร์ไรเซอร์บอกแล้วในผิวเป็นน้ำ 70% นะครับก็ทำให้ชุ่มชื้นนะก็มีรังไหมลิ้นจือว่านหางจระเข้นะพวกนี้ดูดความชื้นเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะอันต่อไปคือพวกต้านอนุมูลอิสระหรือต้านออกซิเดชันนะอย่างเช่นขมิ้นชันนะองค์การเภสัชก็โฆษณาเคอร์มินครีมนะเป็นครีมขมิ้นชันครีมขมิ้นชันไม่ได้ทำให้ผิวเด้งครีมขมิ้นชันนี่คือกำจัดตัวสารพิษที่เกาะไปที่ผิวนะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะแล้วซันบล็อกผมแนะนำให้ใช้น้ำมันลำดิบน้ำมันลำดิบหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันจมูกข้าวที่ขายเป็นนั่นแหละแต่ท่านทำเองนะท่านไปลงสีไปขอรำสดที่สีจากลงสีนะครับเป็นรำอ่อนนะครับที่สีไม่เกิน24ชั่วโมงแล้วมาบีบเย็นหาเครื่องบีบหีบเหมือนกับที่เขาหีบน้ำมันงานะฮะบีบแล้วจะได้น้ำมันออกมาสีเขียวคล้ำผสมน้ำตาลนั่นสุดยอดของอาหารเสริมของไทยเพราะอะไรฮะมันมีตัวต้านอนุมูลอิสระสูงมากแล้วมันดูดกลืนแสง UV ได้ดีมากนะครับ SPF ประมาณ50แค่น้ำมันอย่างเดียวนะครับแล้วมันมีฟอสโฟไลปิดนะฮะท่านกินก่อนนอนนี่ท่านจะหลับปุ๋ยเลยนะมันมีฟอสโฟไลปิดบำรุงระบบประสาทนะครับแล้วมันลดคอเลสเตอรอลเป็นน้ำมันที่ของไทยที่ดีกว่าน้ำมันมะกอกความจริงเดรสซิ่งสลัดเนี่ยน่าจะใช้แบบของเราได้เลยนะเอาน้ำมันรำข้าวหอมมะลินะกินแบบหอมๆด้วยนะนั่นเป็นตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญก็คือว่าเด้งนะเด้งนะขาวนะใสนะแล้วก็มีตายยากนะเด้งขาวใสตายยากนะแล้วก็มีซันบล็อกเพราะว่าอะไรฮะเพราะแสง UV 10โมงเช้าถึง4โมงเย็นเนี่ยคือตัวที่ทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังนะต้องระวังนะต้องระวังนะครับเอาละเด้งขาวใสตายยากนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยอันนี้คือตัวอย่างที่ผมพัฒนาขึ้นมานะครับความจริงประมาณ100กว่าชนิดพวกนี้เป็นโปรดักต์ต้นแบบทั้งหมดนะจะเป็นแบบครีมเป็นแบบอะไรกินมีทาปะโปะอยู่ในนี้หมดเลยนะทาปะโปะก็แล้วแต่ท่านจะเบสครีมอะไรต่างๆนะฮะก็นี่คือสิ่งที่ผมพัฒนาเพื่อสุขภาพกายนะก็จะมีตั้งแต่คอสเมติกพวกนี้เป็นซีรีส์ชาชะลอวัยประมาณ 6-7 ชนิดแล้วก็จะเป็นซีรีส์พวกเสริมสุขภาพนะกินป้องกันโรคนะแล้วก็เป็นพวกยานะยาที่ใช้อยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธตอนนี้ประมาณ150ตำรับยาที่ราชการที่5รวบรวมไว้ 1,200 ตำรับเนี่ยผมดึงออกมาแค่นั้นเดี๋ยวลองไปถามคุณหมอหัวหน้าทีมดูนะคุณหมออุ้มนะว่าเขาใช้แล้วมันเป็นยังไงนะครับจิตก็คือเรื่องของสมองนะก็ความเฉลียวฉลาดอะไรต่างๆตอนนี้คนเขาสนใจเรื่องสมาร์ทเบรนนะเพราะฉะนั้นจะมีผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่บำรุงสมองฝึกกิจกรรมทางสมองอะไรต่างๆนะครับจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณเองเนี่ยก็เป็นเรื่องความมีหลักยึดนะในการที่เราจะดำรงชีวิตนะจะหลักศาสนาหลักอะไรก็ตามนะที่นะไม่มีผลใดๆต่อผู้อื่นเรามีสิทธิ์จะเชื่อของเรานะเราเชื่อมั่นว่าหลักเนี้ยเป็นหลักที่เราจะเอามาไกด์มานำทางเราในการดำรงชีวิตได้นะครับ